วิธีรีเซ็ตรหัส Apple ID ในกรณีที่เราลืมสวัสดีค่ะเมย์จากเพจ iPhone LS Thailand นะคะวันนี้เมย์จะมาพูดถึงเรื่อง Apple ID ถ้าเราลืมรหัส Apple ID นะคะเราจะทำยังไงในกรณีที่บางทีเราจำเป็นต้องรีสโตร์เครื่องนะคะแล้วเราจำรหัสไม่ได้นะคะมันมีวิธีรีเซ็ตรหัสผ่านค่ะทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันดับแรกนะคะเข้าไปที่เว็บ icloud.com นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มากรอก Apple ID ของเราค่ะอีเมลนะคะเลย password เราจำไม่ได้นะคะกด forgot apple id or password นะคะกดเลยค่ะจะได้หน้าต่างใหม่ขึ้นมานะคะเป็นการกู้คืน apple id ของคุณนะคะก็กรอกอีเมลใหม่ค่ะกดดำเนินการต่อค่ะขั้นตอนนี้นะคะจะส่งข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะคะนี่เลยแล้วก็กรอกเบอร์ที่เราผูกเอาไว้นะคะตรงนี้เบอร์สำคัญมากนะคะอัปเดตให้เป็นปัจจุบันที่เราใช้เสมอนะคะเพราะว่าจะมีผลตอนที่เรากู้รหัสผ่านค่ะกดดำเนินการต่อค่ะตอนนี้นะคะจะมีเมสเซจนะคะเข้าไปยังเครื่องอื่นนะคะที่เราได้ทำการล็อกอิน Apple ID ตัวนี้เอาไว้เพื่อเป็นรหัสยืนยันนะคะก็คือแตะอนุญาตหรือคลิกแสดงนะคะจะมีวิธีแนะนำการรีเซ็ตรหัสผ่านขึ้นมาให้นะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีอุปกรณ์ตัวอื่นนะคะเราก็คลิกตรงนี้เลยค่ะรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณขณะลงชื่อเข้าใช้บนอุปกรณ์เครื่องใหม่นะคะถ้าเรามีตัวอื่นนะคะก็คือเราสามารถรีเซ็ตได้หรือเราจะใช้อุปกรณ์ของบุคคลอื่นนะคะเดี๋ยวอันนี้เมย์กดด้านบนนะถ้าเรามีอยู่แล้วนะคะลองกดดูจะมีข้อความนะคะแสดงว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างก็คือถ้าบน iPad iPhone นะคะที่ได้รับข้อความเตือนนะคะว่ามีการเข้าใช้ด้วย Apple ID นะคะให้แตะว่าลืมนะคะแล้วก็กดลืม Apple ID หรือรหัสผ่านนะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนได้เลยเมื่อเราข้ามการลงชื่อนะคะให้เข้าไปที่การตั้งค่านะคะแตะที่ลงชื่อเข้าอุปกรณ์นะคะกดไม่มี Apple ID หรือลืมนะคะจากนั้นเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนลืมรหัส Apple ID นะคะหรือว่าลืม Apple ID นั่นเองแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนบนหน้าจอได้เลยค่ะถ้าบน Mac นะคะเราได้รับข้อความเตือนแล้วเนี่ยให้คลิกลืม Apple ID หรือรหัสผ่านเช่นกันนะคะถ้าเกิดเราข้ามไปเนี่ยก็คือให้เข้าไปที่สัญลักษณ์ Apple นะคะการตั้งค่านะคะคลิกไอ้ข้าวแล้วเลือกลืมรหัส Apple ID หรือรหัสผ่านนะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอค่ะคราวนี้ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ของเรานะคะเราต้องใช้อุปกรณ์ของคนอื่นเลือกด้านล่างก็ให้เข้า App Store นะคะค้นหา Apple Support นะคะดาวน์โหลดมาแล้วก็ภายใต้หัวข้อรหัสผ่านและความปลอดภัยนะคะแตะรีเซ็ตรหัสผ่าน Apple ID นะคะแตะเริ่มต้นการใช้งานแตะ Apple ID อื่นป้อน Apple ID ที่ต้องการรีเซ็ตรหัสผ่านนะคะแตะถัดไปแล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอได้เลยนะคะเราก็จะสามารถยืนยันแล้วก็รีเซ็ตพาสเวิร์ดนะคะได้นี่เราจะมีหน้าตาขึ้นแบบนี้นะคะจริงๆวิธีที่เราโหลด Apple Support มาก็ค่อนข้างง่ายกว่านะคะแล้วถ้าเราทำไม่ได้ทั้งหมดนี่เลยนะคะนี่เลยไม่สามารถใช้ตัวเลือกเหล่านี้ได้หรือไม่หากไม่มีอุปกรณ์เลยนะคะอันนี้จะต้องใช้เวลาก็คือใช้เวลาในการยืนยันตัวตนหรือว่าส่งอีเมลเข้ามารอแจ้งรหัสนะคะซึ่งในขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราก็ต้องตอบวันเดือนปีเกิดคำถามรักษาความปลอดภัยต่างๆนะคะที่เราเคยกรอกไว้ตอนสมัครนั่นเองค่ะวิธีการรีเซ็ตรหัส Apple ID นะคะก็มีขั้นตอนค่อนข้างหลายขั้นตอนนะคะแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เรามีนะคะแล้วก็คือกดตามขั้นตอนในเว็บตามคำแนะนำนะคะหรือถ้าทำแล้วไม่ได้จริงๆก็สามารถติดต่อ Apple Support ได้นะคะทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้าไปในเว็บนะคะกดขอความช่วยเหลือแล้วก็ให้ทาง Apple Support ติดต่อกับเรามาก็ได้เช่นกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะอย่าลืมจดบันทึกนะคะรหัสผ่านเอาไว้นะคะแล้วก็คำถามความปลอดภัยที่เราเคยกรอกไว้วันเดือนปีเกิดที่เราเคยกรอกไว้นะคะวันเดือนปีเกิดเนี่ยคือแนะนำให้กรอกให้ตรงนะคะ
ไม่ต้องจดไว้ก็ได้เพื่อความปลอดภัยในการที่บางทีคนมาเข้าถึงข้อมูลของเรานะคะรหัสผ่านสำคัญนะคะใครที่ให้คนอื่นสมัครให้อย่าลืมสอบถามรายละเอียดนะคะให้จดไว้ให้ด้วยเพื่อเราสามารถรีเซ็ตรหัสต่างๆนะคะแล้วก็เข้าถึงรหัสผ่านของเราได้นั่นเองค่ะ Apple ID นะคะรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานนะคะบางครั้งมันก็รักษาความปลอดภัยแม้กระทั่งกับตัวเราเองถ้าเราลืมรหัสนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกด Favorite Page iPhone iOS Thailand ไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกๆการอัปเดตของเราค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ